ไปอัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ความขัดแย้งจริงๆบ้างนะครับล่าสุดในทางอิสราเอลออกมาเตือนนะครับว่าการสู้รบเนี่ยอาจจะขยายวงไม่ใช่แค่ปาเลสไตน์แล้วก็ซีเรียรแต่จะไปถึงเลบานอนที่อยู่ทางตอนเหนือด้วยนะครับถ้าหากว่าเลบานอนเนี่ยไม่ช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลล์กับโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลได้ออกมาเตือนอีกครั้งนะครับให้กลุ่มติดอาวุธฮิสบอลละในเลบานอนขอให้ทบทวนให้ดีถ้าคิดจะเข้าร่วมการสู้รบในครั้งนี้ เพราะว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดจะนําไปสู่การถูกโจมตีได้นะครับซึ่งจะเป็นการโจมตีระดับที่รุนแรงแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยแล้พะพอถึงเวลานั้นเนี่ยเลบานอนเองก็จะได้รับความเสียหายไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อิสราเอลก็เลยต้องการให้เลบานอนช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวของกลุ่มฮิสบอลเลาะด้วยและอยากให้ฮิสบอลเลาะเนี่ยไปดึงเอาประเทศเลบานอนเข้ามาสู่สงครามอย่างไม่รู้ตัว ซึ่งที่ผ่านมากลุ่มฮิสบลเลาะได้รอบโจมตีทางตอนเหนือของอ,อิสราเอลเรื่อยมาตั้งแต่เจตุลาคมครับซึ่งก็เป็นวันที่อิสราเอลเปิดฉากตอบโต้กลุ่มฮามาสในชนวนกาซาจากการที่ฮามาสส่งนักรบแทรกซึมเข้ามาสังหารผู้คนตามแนวชายแดนตอนใต้ของอิสราเอลแล้วก็จับตัวประกันไปข้อถแถลงของผู้นำอิสราเอลนี้มีขึ้นในระหว่างที่เขาลงพื้นที่ชายแดนทางตอนเหนือของประเทศซึ่งติดพรมแดนเลบานอนไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารครับ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นเนี่ยนายเนอร์บากัตซึ่งเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอิสราเอลก็ออกมาเตือนในลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าระบุไว้ยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีซะอีก<ม>คือบอกไว้กับว่าการตอบโต้กลุ่มฮิสบอลเลาะเนี่ยจะไม่ถูกจํากัดอยู่แค่เลบานอนนาะ<ม>แต่อาจจะรวมไปถึงอิหร่านเลยเนื่องจากมองว่าเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนกลุ่มฮิสบอลเลาะแล้วก็ยังเปรียบเทียบอิหร่านได้ว่าเสมือนเป็นส่วนหัวของอสรพิษือพูดแรงมากนะครับ ทีนี้นะครับหลายฝ่ายก็มีการประเมินกันและมีการให้ความเห็นกันนะครับว่าบอกว่าน,นอกจากฮามาสและฮิชบอลลาะแล้ว Israel อิสราเอลอาจจะกำลังต้องเผชิญกับการพันหนึกกำลังของกลุ่มติดอาวุธอีกหลายๆกลุ่มนะครับอ,อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเครือข่ายก่อการร้ายอัลกออิดะและกลุ่ม IS ก็ได้ออกมาปลุกระดมนะผู้ติดตามและก็เหล่าสาวกเนี่ยบอกว่าให้ร่วมกันโจมตีอิสราเอลชาวอเมริกันและชาวยิว หลังจากที่ทั้งสองกลุ่มได้แสดงท่าทีในการส่งเสริมการโจมตีอิสราเอลในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยเป็นความเคลื่อนไหวที่แสดงถึงแนวโน้มที่อาจจะเกิดความรุนแรงครั้งใหม่เกิดขึ้นนะจากการก่อการร้ายในตะวันออกกลางนะครับรวมไปถึงชาติตะวันตกซึ่งตอนนี้หลายชาติก็ได้มีการเพิ่มหรือว่ายกระดับการเฝ้าระวงังป้องกันภัยในประเภทของตัวเองแล้วด้วยครับ ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เรสโซนของฉนวนกาซานะครับก็มีคําเตือนจากหน่วยงานช่วยเหลือผู้อพยพชาวปาเลสไตน์แห่งสหรประชาชาติออกมาบอกเลยครับว่าเชื้อเพลิงในฉนวนกาซากําลังจะหมดแล้วภายใน3วันนี้คุณผู้ชม<อ>ซึ่งถ้าหมดเนี่ยส่งผลกระทบใหญ่หลวงเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งต่อโรงพยาบาลจะดูแลคนเจ็บยังไงและเนี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อ,อการช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์จึงได้ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยยินยอมเถอะให้มีการขนส่งเชื้อเพลิงเข้าไปข้างในฉนวนกาซาได้ ขอให้นึกถึงเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมส่วนการช่วยเหลือทางด้านสเสบียงและปัจจัยบรรเทาทุกข์เนี่ยล่าสุดขบวนรถบรรทุกความช่วยเหลืออีก17คันได้เคลื่อนผ่านจุดผ่านแดนราฟาของอียิปต์เนี่ยนะฮะเข้าสู่เขตชนวนกาซาไปเรียบร้อยแล้วต่อจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ว่ามีขบวนชุดแรก20คันนะครับ20คันแรกเนี่ยเดินทางไปถึงคลังเก็บสินค้าที่เมืองขานยูนิสทางตอนใต้ของชนวนกาซาละ หลังจากนั้นคนที่จะเข้ามามีบทบาทในการดูแลบรหิหารจัดการสเสบียงตรงนี้ก็จะเป็นสภาเซียววงเดือนแดงแห่งปาเลสไตน์จะรับไปแจกจ่ายต่อให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธในฉนวนกาซาที่ยังดําเนินเรื่อยมาทําให้มีผู้เสียชีวิตในฝั่งฉนวนกาซาแล้วถึง4,651คนและในฝั่งอิสราเอลที่ประมาณ1,400คนครับนี่เป็นสถานการณ์ที่หลายไฟา์นะักวิชาการหลายท่านเนี่ยเขาได้ออกมาประเมินเอาไว้แบบนี้นะครับเลยทําให้ รัฐบาลนะครับโดยท่านนายกัฐมนตรีบอกเลยว่าคนไทยนะที่ยังทํางานอยู่ที่นั่นที่ยังอาจจะยังไม่ตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาเนี่ยให้ตัดสินใจใหม่นะประเมินภาพรวมหน่อยนะครับได้ให้รีบเดินทางกลับมาคือคิดว่าบางคนอาจจะคิดว่าเออตอนนี้ตรงปลอดภัยดีแต่ว่าอย่าลืมว่าแนวโน้มมันกําลังขยายตัวนะมันรอบทิศทางจริงๆทางเหนือก็มาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้ยังเดินทางได้อยู่รีบเดินทางก่อนดีกว่าไหมถูกต้องนะครับแล้วที่ประเทศไทยเองก็มีนโยบายต่างๆนะครับหรือว่ามาตรการต่างๆที่รองรับท่านอยู่นะครับแล้วค่อยมาหารือกันทีหลังได้นะครับ